สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Save Painter ครับผมก็สำหรับคลิปที่กำลังชมอยู่นี้เป็นคลิปที่ผมนั้นอัดไว้ระหว่างตอนฝึกเล่นนะครับนั่นก็คือช่วงซุ่มซ้อม 1/2 ก็ผมไปซุ่มซ้อมนะครับแล้วผมก็อัดทิ้งไว้เรามาดูกันดีกว่าว่าระหว่างผมซ้อมผมวาดอะไรไปบ้างโจทย์แรกเลยนะครับนั่นก็คือน้ำซึ่งรูปที่ผมกำลังวาดเนี่ยมันจะเป็นแบบเคยเห็นน้ำแบบหยดตุ๋มลงไปในน้ำไหมแบบพูดยังไงเนี่ยแบบหยดตุ๋มแล้วน้ำมันก็เด้งออกมาแบบตุ๋มข้างบนแบบอธิบายไม่ถูกนั่นแหละผมจะวาดแนวนั้นผมไม่เคยวาดมาก่อนเลยนะท้าทายมากตามที่เห็นในภาพที่ผมกำลังวาดนะครับวัดมัวไม่ไหวแล้วก็ถือว่าเป็นการซ้อมเลยเนาะอย่างนั้นรับชมกันดีกว่าครับว่าภาพนี้จะออกมาเป็นยังไงก็สำหรับภาพน้ำนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะถึงมันจะออกมาไม่ค่อยสวยอย่างที่ผมหวังไว้ก็เถอะแต่ก็เต็มที่แหละก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับได้ที่1เลยสุดยอดแต่ผมว่าผมพัฒนาไปได้อีกสู้ๆตัวเองแล้วมาชมภาพต่อไปกันดีกว่าครับโจทย์ต่อไปนะครับคำแถลงเมื่อได้ยินถึงคำแถลงการเนี่ยในหัวผมเนี่ยจะนึกไปถึงช่วงแถลงการช่วงนึงที่จะมาทุกวันศุกร์ใช่มาทุกวันศุกร์ทุกคนฟังไม่ผิดครับมาทุกวันศุกร์ซึ่งมันตื่นตาใจผมมากซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นรู้จักเป็นอย่างดีนะครับบุคคลท่านนี้ยิ่งใหญ่ในประเทศไทยและเป็นที่รู้จักในประเทศของเรามากๆผมยังเป็นตึงใจในบทเพลงที่ผมนั้นจำไม่เคยลืมเลือนจะโดนแบนไหมเนี่ย หยุดพูดดีกว่านะครับนั่นก็คือท่านนายกของเรานั่นเองผมก็วาดเขากำลังแถลงการข่าวสารให้ประชาชนบ้านเมืองเรารับรู้นะครับนั่นแหละครับไปรับชมกันThank you.
ซึ่งผลการโหวตเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทำให้ผมนั้นอึ้งมากนะครับทุกคนนี้ชื่นชอบภาพนี้เป็นอย่างมาก wow. นะครับผมไม่พูดเยอะดีกว่าไปดีกว่าหนีเดี๋ยวโดนบินไปไปดูภาพต่อไปกันดีกว่าโจทย์ต่อไปนะครับนั่นก็คือนางเงือกน้อยเมื่อได้ยินคำว่านางเงือกเนี่ยในหัวผมที่คิดภาพนั้นออกก็คือเจ้าหญิงในดิสนีย์ครับเป็นเจ้าหญิงนางเงือกคนนึงผมสีแดงซึ่งแบบผมชอบนะผมชอบดูมากๆผมดูทั้งภาคแม่แล้วก็ภาคลูกเลยแบบผู้ชายดูเจ้าหญิงก็ไม่แปลกเนาะไม่แปลกนั่นก็คือเจ้าหญิงแอเรียลนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นเจ้าหญิงในดิสนีย์คนเดียวนะครับที่มีลูกซึ่งมีภาคลูกออกมาก็พาผมอึ้งเหมือนกันนะก็สำหรับภาพนี้นะครับผมจำหน้าของแอเรียลไม่ได้ผมก็เลยแบบวาดเป็นมุมที่แบบเขากำลังว่ายน้ำอยู่ในทะเลนะครับผมรู้สึกเต็มที่กับภาพนี้มากเพราะแบบเป็นเจ้าหญิงที่ผมชอบด้วยแหละก็เลยแบบตั้งใจวาดเขามากๆแล้วไปชมภาพกันดีกว่าครับวาดกันเสร็จแล้วนะครับก็ออกมาที่เป็นที่พอใจผมเลยนะ wow. สารภาพนี้เปิดประสบการณ์การวาดแนวใหม่มากแล้วแบบรู้สึกว่าผมยังพัฒนาไปได้อีกเป็นยังไงบ้างครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe กันด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันพาร์ทหน้าครับผม